นับเป็นเวลากว่า25ปีที่รางวัล Prime Minister's Export Award รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัลไม่จำกัดว่าจะเป็นสถานประกอบธุรกิจขนาดใดหรือประเภทสินค้าใดทุกๆองค์กรมีความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสร้างมิติใหม่ขยายตลาดส่งออกไทยสู่สากลและยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดโลกในมิติต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เรามีความสุขกับการทำงานในลักษณะที่เราได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยใส่ศักยภาพของคนไทยลงไปได้ด้วยสิ่งที่ต้องมีตลอดเวลาคือการพัฒนาการโดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรระบบงานซึ่งทั้งหมดนี้จะทำงานอยู่บนพื้นฐานของระบบงานที่เป็นคุณภาพอุปสรรคเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องไปคว้ามาเราก็มีทรัพยากรในประเทศของเราที่มีคุณภาพสูงกว่าต้นทุนเราก็จะถูกกว่าต่างชาติเขาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะเห็นโรงแรม5ดาวระดับต่างประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองไทยแต่ปัจจุบันนี้กลับกันเลยเขามองว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองไทยเนี่ยมันขึ้นไปสู่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้จริงเราสามารถที่จะปรับรูปแบบของเราให้มีความเป็นสากลแล้วเราก็เอาแนวคิดของเราที่มันแตกต่างเนี่ยเอาไปใช้ในเวทีโลกทำให้เขาตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันใหม่ได้9ของความเป็นผู้นำแห่งความสำเร็จอยู่ไม่ไกลมาร่วมพิสูจน์ความพร้อมของธุรกิจส่งออกเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อที่จะก้าวต่อไป Prime Minister's Export Award เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจสินค้าไทยมาตรฐานโลก